Math, you need 3 years of math. Basically, you take your sport. Care, you PA, it's probably not a great use of your time, right? On the other side of things, if you have a 4.0, have your high school send a transcript, but those coaches need to know สวัสดีครับสปีกินไทยครับส่วนมากเป็นคนไทยนะเขาดูตัวได้ที่กล้าครับมีอะไรที่วิธีคิดคืออย่าไปเลือกมหาลัยใหญ่นักกีฬาที่อยู่อเมริกาจะมีวิธีคิดใหม่พ่อแม่ภูมิใจได้ในที่มีที่สิทธิ์รอบอย่างเดียวไม่อยู่ไม่ได้ต้องมีสังคมด้วยเข้าใจสังคมการเล่นที่แบบจิตและไม่จิตการเรียนหนังสือที่อเมริกาจะสอนให้เราจะมาตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ตอบแทนบุญคุณประเทศลูกเทวดาครับอยู่ด้วยกับเด็กประมาณ80คนอยู่คลาสอะไรว่ายน้ำแบดมินตันฟุตบอลแต่นักกอล์ฟอยู่ตรงไหนนะใครอยู่บ้านแม่ต้องหยอดบ้างอยู่ป่ะพวกเราอยู่ไหมนะJanuary. So I used to be a coach in the United States. I used to coach at Georgetown University. Visit or like official visit that we can go and meet the coach and kind of like talk to them. The challenge for me just going to Columbia was finding the right school. I think you have to take into account. Have your high school send a transcript, but those coaches need to know what classes. ครับที่เรามาสนับสนุน US Sport Camp นะปีนี้ปีที่5แล้วเนี่ยว่าเรามองว่าเป็นเหมือนกับเป็นช่องชี้นำอนาคตให้นักกีฬาโดยเฉพาะนักกอล์ฟนะที่มีโอกาสได้ไปเปิดประตูให้กับมหาลัยในอเมริกาได้มาเห็นความสามารถของเด็กไทยนะซึ่ง5ปีมาเนี่ยเราก็เด็กก็เข้าไปเรียนมหาลัยได้เยอะนะฮะเป็น10คนแล้วฉะนั้นมาครั้งนี้เราก็สนับสนุนอยู่แล้วคิดว่ามันยังมีกีฬาอีกหลายอย่างที่น่าจะไปได้เช่นเทนนิสเมื่อกี้ดูเด็กก็มีหุ่นก็ใช้ได้นะแบดมินตันเราก็มีชื่อเสียงอยู่แล้วฟุตบอลเราก็ดีขึ้นฉะนั้นที่มาวันนี้ก็ผู้ปกครองและเด็กมาเนี่ยก็จะว่าเปิดโอกาสให้พวกโค้ชที่เข้ามาดูนะแล้วก็มาคัดเลือกก็คิดว่าเด็กไทยคงจะติดในมหาลัยอีกตอนนี้เลือกไปได้4คนละนะคิดว่าพรุ่งนี้ที่เขาจะไปเล่นที่สนามที่นครนายกรอยัลฮิลก็อาจจะได้เลือกอีกก็โครงการ US College Camp นะคะก็คิดว่าเป็นโครงการที่ดีมากๆเลยเพราะว่าสร้างโอกาสให้กับนักกีฬาแล้วก็เราทำให้นักกีฬาสามารถเรียนควบคู่กับการเล่นกีฬาได้แบบว่าไม่เป็นปัญหาต่อการเรียนนะคะมีประสิทธิภาพมากขึ้นภาษาอังกฤษก็ได้เพราะว่าเราได้ไปเรียนที่ประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะก็ต้องขอบคุณสิงห์คอร์ปอเรชั่นนะคะที่เปิดโอกาสให้นักกีฬาหลายกีฬาเลยได้เข้าร่วมแคมป์นี้ค่ะเพราะว่ามันเป็นแคมป์ที่มีสำหรับนักกีฬามากๆเลยเพราะว่าสามารถเรียนที่ประเทศอเมริกาได้เล่นกีฬาที่เราชอบได้ด้วยค่ะก็ต้องขอบคุณสิ่งมากๆเลยค่ะ